สวัสดียามแรงนะคะทุกคนจากศรีนากาแคชเมียร์นะคะดูสภาพในสวนหน้าบ้านของพวกเราสิคะคุณลุงนำต้นข้าวโพดนะคะต้นบัวต้นมะเขือเทศนะคะมาเรียงรายกันในสวนแห่งนี้นะคะทุกคนพืชผักนะคะของเราในสวนก็เริ่มเหี่ยวแห้งเฉาหมดแล้วนะทุกคนนะคุณลุงก็เริ่มรื้อถอนทิ้งนะคะเดือนหน้าก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะพืชผักอะไรก็แห้งเหี่ยวนะคะร่วงโรยไปตามฤดูกาลนี่ไอรีนเอากระมังถังเรียกอะไรดีตะกร้าเหรอไม่ใช่ตะกร้าเนาะน่าจะเป็นกระมังมากกว่านะคะไอรีนจะมาตามเก็บมะเขือเทศดิบค่ะทุกคนที่มันยังไม่สุกนะคะคุณลุงทิ้งหมดเลยไอรีนเสียดายไอรีนจะเก็บไปทำกิมจินะคะทำมะเขือเทศดองนะคะเอาไว้กินกับอาหารมื้ออาหารนะคะคุณลุงนำมาทิ้งเยอะเลยทุกคนไอรีนคิดว่าไอรีนต้องเก็บได้เยอะแน่ๆเลยดูสิคุณลุงทิ้งหมดเลยคุณลุงก็จะปล่อยให้ต้นมะเขือเทศแห้งนะคะแล้วก็จะทำการเผานะคะนี่เดี๋ยวลินจะมาเก็บกันทุกคนมะเขือเทศเดี๋ยวลินจะมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะทุกคนมะเขือเทศดิบค่ะช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะมีหนาวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มืดไวกว่าแต่ก่อนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไอรีนขอเก็บลูกมะเขือเทศดิบที่คุณลุงนำมาทิ้งก่อนนะคะก่อนที่จะมืดไปกว่านี้นี่นะคะสีบ้านฝั่งหน้าบ้านนะคะชิบูเลือกสีม่วงนะคะแต่มันเป็นสีม่วงที่เข้มไปนิดนึงเนาะมันก็เลยทำให้ฝั่งนี้ดูแลมืดๆนะคะทุกคนแต่ฝั่งทางเข้าบ้านนะคะทางหลังบ้านทางฝั่งห้องครัวทาเป็นสีออกเหลืองครีมนะคะก็ดูสว่างดีเหมือนกันนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังทาสีอยู่ฝั่งทางด้านห้องครัวนะคะฝั่งหลังบ้านคุณลุงขยันอีกแล้ววันๆคุณลุงก็จะวุ่นอยู่กับในสวนนะทุกคนแข็งแรงแล้วขยันมากๆนะคะนี่นะคะได้ฟักมาด้วยบวบมาด้วยนะทุกคนนี่ลูกกำลังพอเหมาะเลยเดี๋ยวจะเอาไปแกงใส่น้ำปลานะคะหรือไม่ก็จะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะเพื่อทานกับน้ำพริกกะปินะคะทุกคนนี่มะเขือเทศดิบนะคะจะเอาไปทำกิมจิค่ะขอบอกว่าอร่อยมากมะเขือเทศดองมะเขือเทศดิบๆแบบนี้นะกรอบอร่อยค่ะใครยังไม่เคยทำทานลองไปทำดูนะคะทำได้ง่ายๆเลยสำหรับมะเขือเทศดองกิมจิแค่นี้พอค่ะ
เป็นสีมากๆเลยทุกคนหลังบ้านจากสีฟ้านะคะเป็นสีเหลืองครีมแบบนี้นะคะก็สบายตาดีเหมือนกันนะคะสีเหม็นมากๆโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทำมะเขือเทศดองกิมจิก่อนนะคะใส่กระปุกนี้นะคะเก็บไว้เข้าตู้เย็นเอาไว้ทานกับมื้ออาหารค่ะ